นวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปตอบคำถามที่วันนี้กันแต่ว่าที่แปลกตาเพราะว่าเราจะมาตอบนอกสถานที่นะคะเราจะมานั่งตอบที่โรงเรียนแบบว่าเดียวๆเลยฟ้าก็เปิดรับคำถามนะคะทาง IG แล้วก็ YouTube Community แล้วก็จะมาตอบรวมกันในคลิปนี้เลยก็ไปตอบเลยค่ะเราก็จะตอบอย่างเรียวๆแล้วก็พิมพ์ภาพไปด้วยนะคะคำถามแรกนะคะโรงเรียนชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนสภาพโรงเรียนน่าอยู่ไหมคะก็เป็นคำถามจากเพื่อนเราเองนะคะก็โรงเรียนชื่อโรงเรียนจินดามณีนะคะจริงๆชื่อเต็มๆก็เป็นจินดามณีแคมบิดโปรแกรมใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกเป็นอิงลิชโปรแกรมแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนก็อยู่ในกรุงเทพนะคะก็มีหลายๆคนเวลาฟ้าลงคลิปก็จะถามว่าพี่ฟ้าเรียนที่ไหนก็ตอบทีเดียวในนี้เลยแล้วกันนะคะคือเขามีสาขาอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยอยู่กรุงเทพนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการแบบ how to มีไฟในการอ่านหนังสือหรือว่าเทคนิคทำให้ตัวเองไม่ขี้เกียจนะคะอันที่แบบรู้สึกว่าได้ผลอ่ะก็คือการดู study walk หรือว่าดูแบบพวก study with me เราจะรู้สึกว่าเรามีเพื่อนอ่านหนังสือแล้วเขาก็ต้องอ่านเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยเราจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังขยันเลยเขายังอ่านแบบอ่านเยอะขนาดนี้เลยเราก็ปลุกไฟในตัวคุณนะคะข้อ3มีวิธีดูแลผิวกับผมยังไงคะซึ่งคือมันอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบโรงอาหารอะเนาะก็คือปกติไม่ค่อยดูแลผิวอะไรเลยค่ะก็อาจจะมีทาโลชั่นบ้างซึ่งถ้าขี้เกียจก็ไม่ทานะคะไม่ซีเรียสเลยแต่ว่าผมอะคือช่วงนี้ผมแห้งมากแล้วก็มีปัญหากับผมอยู่ไม่สามารถแนะนำได้นะคะแต่ว่าก็คือใช้อะไรบำรุงหลายอย่างมากๆแต่มันก็ยังไม่ดีก็เลยรอให้มันดีขึ้นก่อนแล้วก็จะมาทำคลิปแนะนำแล้วกันนะคะถ้ามันดีขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าทุกคนมีอะไรไอเทมดูแลผมดีๆอ่ะก็คือแนะนำฟ้าได้เลยเพราะว่าฟ้าต้องการมากๆข้อ4สิ่งที่มีคนถามบ่อยเช่นกันนะคะก็คือใช้แอปอะไรตัดต่อฟ้าใช้แอปนี้ตัดนะคะซึ่งมันก็ออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันมันคือวอลโล่หรือเปล่าคือตอนแรกอ่ะเขาเป็นแอปที่ชื่อว่าวีโมแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวอลโล่อันนี้นะคะต่อไปนะคะข้อนี้เป็นข้อที่มีคนถามมาตลอดแล้วก็ยังคงมีคนถามอยู่เยอะเลยนะคะเราจะให้เพื่อนคนตอบให้นะคะดีหรือยังคะ ไปกินอะไรเองนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่อยากได้ที่สุดตอนนี้ตอนนี้รู้สึกอยากได้นั่นกระเป๋าของ Adventure Box ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะต่อไปนะคะสไตล์การแต่งตัวคือเป็นคนที่แต่งตัวไปเรื่อยค่ะแบบมันไม่มีสไตล์ที่แบบชัดเจนแน่นอนนะคะคือช่วงไหนอยากใส่อะไรก็ใส่เลยแล้วก็ปิดพัดลมก่อนนะรู้สึกเสียงมันจะเข้าเจออะไรที่น่ารักแล้วก็อยากใส่ก็ใส่เลยแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแบบคือเราอยากใส่อะไรอ่ะเราไม่ต้องแบบแคร์อะไรมากทุกคนเราก็แค่ใส่ไปเพราะว่ามันก็คือตัวเราเองนะคะคือเราอ่ะแฮปปี้ยังไงเราก็ใส่เลยมันก็จะทำให้เราอ่ะมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปแบบทำตามบิวตี้สแตนดาร์ดอะไรแบบนี้ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องมหาลัยแล้วคณะเนี่ยคือแบบมีเยอะมากๆคนถามแบบทั้ง IG และในYouTube นะคะคือแบบเป็นคำถามที่มีเยอะที่สุดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวฟ้าก็จะขึ้นให้นะคะแต่ว่าคณะที่ฟ้าอยากเข้านะคะก็จะมีเป็นคณะนิเทศแล้วก็มีเป็นบริหารค่ะคือคณะที่ฟ้าอยากเข้าอ่ะตลอดชีวิตก็จะสลับกันแค่2คณะนี้นะคะก็คือนิเทศอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็มีบริหารนะคะนิเทศเนี่ยก็จะมีหลายมหาลัยอีกแล้วก็แต่ละมหาลัยเนี่ยก็จะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะคะอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะเรียกเป็นวารสารนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะเรียกไม่เหมือนกันเลยมศวก็จะเรียกเป็นนวัตกรรมศึกษาสังคมเราก็ต้องดูดีๆนะคะส่วนมหาลัยที่ฟ้าอยากเข้านะคะก็จะมีเป็นจุฬามีธรรมศาสตร์มีมศวคือมีอะไรแนวๆนี้นะคะแล้วก็จะมีถ้าเกิดว่าเราสามารถได้ทุนที่เป็นแบบทุนของมกรุงเทพนะคะเราก็จะไปมกรุงเทพค่ะซึ่งเราก็จะแบบว่าลองหลายๆที่ต่อไปนะคะการเตรียมตัวเข้ามหาลัยที่ฟ้าทำนะคะคือก็จะแบบว่าทำข้อสอบเก่าวนไปค่ะเราก็จะต้องดูก่อนว่าที่คณะที่เราอยากเข้ามหาลัยที่เราอยากเข้าเนี่ยเขารีควายอะไรบ้างแล้วเราก็จะไปอ่านตามมันนั้นซึ่งฟ้าเนี่ยก็จะใช้แบบรวมๆแล้วนะคะภาพรวมที่เขาจะต้องติวทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแผ่น1ก็วิชาสามัญไทยสังคมอังกฤษอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแกดเราก็จะทำข้อสอบพวกนี้วนๆดังนั้นคือเพื่อนๆจะต้องรู้จุดประสงค์ก่อนว่าตัวเองอาจจะเข้าว่าไหนแล้วเขา
จะต้องแบบใช้อะไรบ้างนะคะซึ่งการเตรียมตัวสอบของฟ้านะคะก็ดูได้จาก Daily Vlog หรือว่า Study Vlog ของฟ้าเองเลยว่าอันนั้นก็คือถ่ายให้ดูแบบแทบจะหมดแล้วนะคะพยายามไม่กดดันตัวมากทุกคนแล้วก็มีเวลาให้พักคุยกันแล้วก็จะมีคนถามแบบพวกนี้นะคะอันนี้ก็ไม่มีคำตอบแต่ว่าขอบคุณค่ะพี่ฟ้าใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรกับ iPad รุ่นอะไรคะใช้โทรศัพท์ iPhone 10นะคะแล้วก็ iPad เป็น iPad Gen 6คือซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าน้องเขาก็ยังดีอยู่เลยแบบใช้คุ้มค่ามากคือคนถามเรื่องน้ำหนักส่วนสูงเยอะมากแล้วก็บอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่คะนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วฟ้าอ้วนนะคะทุกคนแล้วก็เราอ่ะจะขออุ้มน้ำหนักไว้แต่ว่าส่วนสูงก็170เหมือนเดิมค่ะฟ้าเคยขี้เกียจทำการบ้านไหมคะแล้วมีวิธีเลิกขี้เกียจยังไงคะทุกคนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นตลอดแล้วทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะคะเราขี้เกียจทำการบ้านแน่นอนแต่สิ่งเดียวที่จะทำให้เรานะคะขยันทำการบ้านก็คือวันเดทไลน์ก็คือมันเป็นสิ่งที่บังคับให้เราต้องทำนะคะทำยังไงให้ขาวคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่มาบ่อยก็คือฟ้าไม่ได้เป็นคนขาวขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าอาจจะเป็นที่มีเชื้อจีนนิดนึงคือป้าป้าเป็นคนจีนอะไรแบบนี้ก็อาจจะได้ความขาวจากตรงนั้นมาแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าขาวโอเวอร์พลัสอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าถาม how to เนี่ยฟ้าก็คิดว่าเราก็น่าจะต้องแบบบำรุงจากภายในด้วยแบบพวกอาหารการกินที่มันมีประโยชน์แล้วก็แบบดื่มน้ำเยอะๆหรือว่าทาโลชั่นทาครีมกันแดดอะไรแบบนี้ซึ่งฟ้าก็ไม่ได้ทำนะคะคำถามสุดท้ายที่เราจะเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือขอเทคนิคการเรียนในยุคโควิดหน่อยครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างอ่านหนังสือเยอะไหมทำอะไรบ้างคือโควิดอะเนาะมันเป็นแบบช่วงที่น่าเบื่อมากเราแน่นอนว่าเราจะไม่ค่อยมีแพชชั่นเท่าแบบเวลามาเรียนออนไลน์จริงๆหรือว่ามันอาจจะทำให้เราแบบเครียดง่ายกว่าแบบเบื่อง่ายกว่านะคะซึ่งเทคนิคนะคะก็คือการแบบให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ปลุกไฟในตัวเองให้ได้ค่ะเท่านั้นเลยคือแบบอย่างอื่นไม่สามารถแบบมาดึงเราได้เลยนะคะถ้าเราไม่แบบแล้วก็จะมีอีกข้อนึงที่รู้สึกว่าครั้งนี้มีคนถามเยอะนะคะจะเป็นเกี่ยวกับพวก K-pop อะไรแบบนี้ว่าฟ้าเป็นนู่นไหมเป็นนี่ไหมหรือว่าเป็นติ่งไหมคือฟ้าไม่ได้เป็นติ่งอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง K-pop อะไรเลยคือแต่ชอบชาลูกุ้งมากๆแล้วก็แบบว่าข้างรักสุดๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นติ่งแบบศิลปินเป็นวงๆอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อประมาณนี้ฟ้าก็จะไปกินข้าวต่อแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะถึงเวลาเข้าแถวแล้วก็ไปเรียนนะคะก็คลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยเพราะว่าเป็นการถ่ายนอกสถานที่แล้วมันก็จะมีเสียงแบบว่าเซอร์ราวนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ